วัสดีครับผมแป๊ดซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นทอดอินโทรนะครับเพลงบ่องตงนะครับของวงคาวบอยนะครับผมเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ G นะครับผมเราดูทอดอินโทรกันเลยครับอินโทรก็จะเล่นประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยจะเล่นเป็นนะครับมันจะมีเมโลดี้ที่มันแบบว่าอยู่ในทุกคอร์ดนะครับคอร์ดแรกเนี่ยจะมีคอร์ด G นะครับคอร์ด E minor นะครับแล้วคอร์ด D แล้วก็คอร์ด C นะครับจะมี4คอร์ดนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนโน้ตเบสนะครับใน3คอร์ดแรกเนี่ยจะเล่นมันจะมีตัวอย่างนี้ครับนี่ครับจะมีสาย3นะครับที่เฟส7นะครับแล้วก็สาย2เป็นสายเปล่าอันนี้จะมีอยู่ใน3คอร์ดแรกครับ3คอร์ดแรกก็คือโน้ตเบสนะครับก็เป็นสาย4ที่ช่อง5นะครับแล้วก็เล่นกับสาย3สาย2นะครับจะเป็นครับก็ดีสาย4 3 2นะครับแล้วก็ไล่ไปไล่กลับนะครับ2ทีนะครับก็มีสาย3 2เอ้ยสาย4 3 2 3 4 3 2 3นะครับแล้วต่อมาโน้ตเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นสาย5ช่อง7ครับแต่ว่า2ตัวสาย3กับสาย2เนี่ยยังเล่นเหมือนเดิมนะครับคอร์ดที่3ก็เปลี่ยนนะครับลดโน้ตเบสเป็นสาย5ช่องที่5นะครับแต่คอร์ด C เนี่ยจะเอานิ้วก้อยเราไปด้วยนะครับตอนแรกเราจะกดที่สาย3ช่องที่7ใช่ไหมครับก็เลื่อนเป็นสาย5นะครับเอ้ยเลื่อนเป็นช่อง5นะครับก็คือย้ายไปทั้งบล็อกเลยนะครับตอนแรกเป็นคอร์ดที่3เป็นคอร์ด D นะครับก็จับคล้ายๆเหมือนคู่8นะครับแล้วก็เอาไปย้ายไปบล็อกไปทั้งชุดนะครับแต่ว่าเล่นสายเปล่าสาย2เดิมนะครับก็จะเป็นตรงคอร์ด C จะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับร้องให้ช้าๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับเย้